เชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งคลิปของมิสเตอร์บีที่ทัชใจและทำให้คนดูรอบโลกซึ้งใจมากที่สุดอีกหนึ่งคลิปเลยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรามีข่าวสารเล็กน้อยเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์มาให้ดูกันนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อประมาณ1วันก่อนนะครับผมมิสเตอร์บีสต์ได้อัพคลิปใหม่ลงในช่องของเขานะครับผมซึ่งเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่ผมมองว่ากลายเป็นไวรัลเลยคุณผู้ชมคือแบบเปิดในแพลตฟอร์มไหนก็ตามก็จะเห็นคนแชร์คลิปนี้ของมิสเตอร์บีสออกมาแล้วก็รีแอคชั่นในหลายรูปแบบนะครับผมพอผมกดเข้าไปดูคลิปนี้จนจบแล้วก็เข้าใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันกลายเป็นคลิปที่ไวรัลแล้วก็เป็นคลิปที่แบบหลายคนพูดถึงมิสเตอร์บีสกันนะครับผมทั้งที่แบบจิมมี่เขาทำคลิปอะไรมันก็เป็นไวรัลอยู่แล้วแต่คลิปนี้มันแปลออกไปนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเกิดผู้ชมกดเข้าไปดูคลิปล่าสุดของมิสเตอร์บีก็จะเห็นว่าเป็นคลิปที่เขาตั้งว่าคนตาบอด 1,000 คนมองเห็นเป็นครั้งแรกนะครับผมนี่คือเป็นชื่อคลิปที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเปิดเข้าไปในคลิปนี้เขาก็จะจู่หัวว่าในคลิปนี้เขาจะพาคนมารักษาโรคจากอาการตาบอดทั้งหมด 1,000 คนด้วยกันด้วยคือเป็นอะไรที่พีคมากๆนะครับผมต้องสืบสาวเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจก่อนว่าเอาจริงเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่คนเป็นโรคตาบอดเนี่ยมันรักษาได้หรอเอาจริงคือรักษาได้ผู้ชมต้องบอกก่อนว่าอาการตาบอดเนี่ยมันจำแนกได้เป็นหลายสาเหตุนะครับผมบางคนอาจจะมีตาอาจบางคนอาจจะมีอาการมาจากการตาบอดบางคนอาจจะเป็นการตาบอดถาวรก็มีนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูข้อมูลมานะ 50% ของคนทั้งหมดที่เป็นโรคเนี้ยมักจะเป็นคนที่สามารถรักษาได้เว้ยคือแบบอาจจะไม่ได้ตาบอดคือแบบตาเสียทั้งหมดแต่อาจจะมีสาเหตุที่ทำให้เขาตาบอดอาจจะเกิดมาจากกระจกตาว่าเลนส์ตาของเขาไม่มีภาพมัวนั่นเองทำให้เขามองเห็นไม่ชัดนะครับผมสังเกตได้ง่ายก็คือแบบบางคนนี่เขาจะเริ่มตาบอดไม่ได้หมายความว่าวันนี้เขาปกติลืมตาใหม่ที่เขาตาบอดนะครับผมแต่เขาอาจจะแบบว่าเริ่มมองเห็นได้เบลอขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่แบบมองเห็นไม่ชัดเหมือนกับว่ามีอะไรอย่างมัวๆมาติดที่ดวงตาของเขามันจะเกิดจากจุดเล็กๆก่อนหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่ทำการรักษามันก็จะเริ่มลามไปเรื่อยจนในที่สุดไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยก็คือว่ามันมีความมัวของกระจกตามาบังทำให้ดวงตาของเราไม่สามารถเปิดรับแสงได้แล้วก็มองไม่เห็นนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงมิสเตอร์บีเขาก็จู่หัวในคิดไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าคนที่เป็นโรคตาบอด 50% อ่ะเราสามารถรักษาเขาได้เว้ยและสามารถรักษาได้ภายในเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับผมซึ่งเขาก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือการเอาเข็มเล็กๆอ่ะไปจิ้มแล้วก็ดูดเอาเลนส์ม่านตาเอาไปจิ้มในดวงตาของเราแล้วก็ดูดเลนส์ม่านตาอันเก่าที่มันเบลอๆออกแล้วก็ใส่เลนส์ม่านตาเทียมเข้าไปนั่นเองครับผมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคตาบอดสามารถกลับมองเห็นได้อีกครั้งนึงนั่นเองครับผมคืออาจจะมองว่าเฮ้ยพี่แค่10นาทีเองอย่างงี้ก็รักษาได้สิเอาจริงก็คือผู้ป่วยรักษาได้เว้ยแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เขาเหล่านี้ไม่สามารถออกมารักษาได้ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเองนะครับผมค่าใช้จ่ายจริงๆต่อคนผมคิดว่าแพงมากนะผมก็เห็นบางคีที่แบบยิ่งเคสแบบเกี่ยวกับดวงตาบางทีอาจจะเป็นล้านเลยนะครับผมหมายถึงแบบล้านบาทนะแล้วก็ต้องมาดูแต่ละเคสกันไปว่าเท่าไหร่ผมเชื่อว่าคลิปนี้ที่มิสเตอร์บีรักษาไป 1,000 คนผมมองว่าค่าใช้จ่ายเป็นล้านแน่นอนเอาเฉพาะแค่รักษาดวงตานะผู้ชมยังไงแม่งก็ต้องทะลุล้านแน่นอนไม่รู้ว่ากี่ล้านบาทนะครับผมนี่ยังไม่นับของรางวัลต่างๆในมิสเตอร์บีเขาเอามาให้ผู้โชคดีที่ได้ทำการรักษาและออกคลิปของเขาเองนะครับผมต้องบอกกันว่า 1,000 คนที่รักษาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็น 1,000 คนจริงๆแหละแต่ว่าคนที่มาออกในคลิปที่แบบว่าเป็นเคสย่อยๆอ่ะก็คือไม่ครบ 1,000 คนเขาก็ต้องคัดคนที่มีเหตุการณ์เด่นๆมานะครับผมคนนึงที่ผมจำได้เลยก็คือเหมือนเขาเป็นพ่อที่เขาเคยเห็นหน้าลูกของเขาตอนเด็กแล้วก็พอหลังจากที่เขาตาบอดเขาไม่อยากเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าลูกอีกเลยเขาขอมิสเตอร์บีทว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขากลับมามองเห็นได้อีกครั้งอ่ะเฟิร์สไทม์ของเขาครั้งแรกที่เขากลับมามองเห็นอ่ะเขาอยากเห็นหน้าลูกชายเขาเว้ยมิสเตอร์บีทก็เซอร์ไพรส์คือแบบเอาลูกชายเขามาให้เขาเห็นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นภาพที่พ่อกับลูกกอดกันมันเป็นโมเมนต์ที่ซึ้งมากเลยพูดผมมาบู๊แล้วผมน้ำตาจะไหลนะครับผมอีกอันนึงก็จะมีเคสที่ว่าเป็นนักศึกษาคนนึงที่เขาก็ตาบอดเหมือนกันมิสเตอร์บีก็พามารักษาและทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสกับมองเห็นอีกครั้งนึงนอกจากนี้มิสเตอร์บียังมอบทุนการศึกษาให้กับเขาอีกด้วยในการเรียนต่อแล้วผมคือแบบครบคันหมดอ่ะนอกจากแบบมอบโอกาสในการกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนึงยังมอบทุนการศึกษาให้แบบเขาสามารถมีชีวิตต่อไปได้ในทางที่ดีขึ้นครับผมคือแบบถ้าผมเป็นนักศึกษาคนนั้นผมรู้สึกโอ้โหมิสเตอร์บีนี่พ่อพระเปลี่ยนชีวิตผมเต็มๆเลยนะครับเพราะช่วยขนาดนั้นก็คือต้องบอกตรงๆว่าคุณผู้ชมการที่แบบว่าเราตาบอดอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับผมรักษาได้ง่ายจริงๆเลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งเรื่องค่าแพทย์เข้าอุปกรณ์มันสูงมากจริงๆถ้าคนปกติแบบเราๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่มีเงินเยอะในการรักษาขนาดนั้นนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าผู้โชคดีที่มิสเตอร์บีสคัดมานี่ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็น่าจะมีอะไรแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจิมมี่แกจะจัดยังไงต่อนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นคลิปอะไรที่ใช้ทุนสูงอยู่เหมือนกันแต่บอกเลยว่าคลิปนี้ทำออกมาจิมมี่ทำออกมาได้ถูกมากๆเลยเพราะผมเชื่อว่าหลังจากที่ปล่อยออกไปมีหลายๆคนเห็นคลิปนี้แล้วก็ทัดใจมากๆเลยนะผมแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งว่าแบบโอ้โหเนี่ยแหละเราสามารถเรียกเลยว่านี่คือเป็นคลิปที่ทำเพื่อสังคมแบบ
แทบจะ 100% เต็มจริงๆนะครับผมอาจจะแบบมีการ PR โปรโมตตัวเองบ้างเล็กน้อยแต่มันก็ยังเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการแลกออกมาให้กลายเป็นคอนเทนต์คลิปนี้นะครับผมแหมซึ้งใจจริงๆเชียวนะครับผมใครอยากดูคลิปนี้เต็มเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นหรือง่ายๆเลยคือเสิร์ชไปที่ช่อง Channel Mr. Beast ได้นะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มาพูดสั้นๆง่ายๆนะครับผมอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Mr. Beast นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กับคลิปของ Mr. Beast ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอเคคุณผู้ชมอันนี้ประเด็นท้ายคลิปนะครับผมไปเห็นคลิปนึงมาขออนุญาตไม่เอาแปะละกันนะเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปที่แบบว่าจะมีประเด็นการเสียดสีนิดๆหน่อยๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นประเด็นเรื่องแบบการพูดแซะกันซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเลยออกมาพูดแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมเล็กน้อยละกันแต่ว่าเอามาพูดท้ายคลิปเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นประเด็นปะปนกับช่วงแรกนะครับผมที่ว่ามันเป็นฟีลกู๊ดไปแล้วช่วงหลังเอาเป็นคลิปที่เรามาพูดคุยท้ายคลิปกันดีกว่าผมไปเห็นคลิปนึงไว้ในแพลตฟอร์มนึงนะครับผมเค้าพูดประมาณว่าเฮ้ยเค้าเห็นคลิปมิสเตอร์บีรักษาคนตาบอด 1,000 คนแล้วผมและเค้าก็กําลังเฝ้ารอคลิปอีกช่องนึงอยู่ว่าจะทำตามหรือเปล่า คือเหมือนเป็นการพูดแซะยูทูบเบอร์อยู่ช่องนึงนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครติดตามเรื่องนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าเขาหมายถึงใครที่แบบทำเหมือนมิสเตอร์บีทนะครับผมแล้วก็แบบเป็นการพูดในแนวของการแซะหน่อยๆแบบเน็บแนมหน่อยๆว่าเฮ้ยจะทำตามได้หรือเปล่าอันนี้เขารักษาคนตาบอด 1,000 คนเลยนะซึ่งอย่างนี้ผมบอกต้นคลิปแหละมันใช้เงินเยอะจริงคุณผู้ชมน่าจะเป็นหลายล้านนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมมีค่าใช้จ่ายกีปาถะอื่นๆเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมาเทียบเป็นยูทูบเบอร์อีกช่องนึงที่ผมไม่พูดแล้วกันว่าเป็นช่องไหนอันนี้ผมไม่ได้พูดในคลิปนะคุณผู้ชมว่าเป็นช่องไหนลองเปรียบเทียบเป็นช่องประเทศไทยแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าค่าเงินของประเทศไทยกับของต่างประเทศอะเทียบกันไม่ได้นะครับผมเรื่องการรักษาก็เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรไงนะผมคิดว่ามันยากนะถ้าเกิดว่าจะเทียบแบบว่ารักษาเทียบเท่ากัน 1,000 คนจริงๆอะผมว่าเอาตรงเลยถ้าเป็นยูทูบเบอร์ช่องอื่นที่ไม่ใช่ Mr. Beast อ่ะก็คุณจะต้องมีทุนทรัพย์อยู่พอสมควรไม่ใช่พอสมควรต้องมีทุนทรัพย์เยอะมากๆอ่ะถึงจะตามเขาได้นะครับผมถ้าแบบทำตามแบบเป๊ะๆคือแบบ 1,000 คนนะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาทำคลิปที่แบบรักษาคนตาบอดให้โอกาสคนที่มีปัญหาด้านนี้สักประมาณแบบ1คนหรือแบบไม่เกินสัก 4-5 คนอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่เป็นช่องคนไทยอ่ะยังน่าจะพอมีทุนทรัพย์ในการทำได้อยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่าอันนั้นเป็นช่องไหนอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นช่องไหนไงผมพูดเป็นภาพลงกว้างๆว่าแบบว่าเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าเป็นยูทูบเบอร์ของคนไทยทำคลิปแบบนี้มันจะต้องใช้ทุนทรัพย์ประมาณไหนนะผมก็พูดกว้างๆแล้วกันนะอันนี้ผมไม่ได้เจาะจงใครโอเคไหมคุณผู้ชมฟังก็ได้จะรู้คือก็รู้แหละว่าหลายๆคนก็จะแบบพูดที่ผมรู้เลยแต่อย่างที่บอกผมไม่ได้พูดถึงใครเลยนะไม่ได้พูดชื่อใครเลยในคลิปนี้นะครับผมคลิปที่ผมเห็นเนี่ยผมก็รู้เหมือนกันว่าแบบคนที่เม้นก็คือโอ้โหคนนี้แน่นอนเลยแล้วกันผมไม่พูดแล้วกันนะว่ายังไงก็นั่นแหละผมแค่ไม่ชอบเรื่องการพูดแซะเฉยๆเลยมาพูดคุยกับผู้ชมดีกว่าเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นเรื่องนี้แล้วคิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็คุยกันดีๆก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันด้วยผลไม่เป็นการพูดแซะแล้วพูดด่ากันโดยที่มีมูลเหตุนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมสวัสดีครับ